General Motor หรือ GM ได้จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จที่ผลิตรถยนต์ได้ครบ500ล้านคันทั่วโลกถือว่าเป็นจำนวนการผลิตรถยนต์ที่มากที่สุดในผู้ผลิตรถทั้งหมดบนโลกกิจกรรมเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นทั่วโลกที่แบ่งเขตการทำตลาดของ GM และในประเทศไทยที่จังหวัดระยองก็มีศูนย์ประกอบรถยนต์ของเชฟโรเล็ตที่อยู่ในเครือ GM ซึ่งก็ได้จัดงานฉลองขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับการเฉลิมฉลองในประเทศสหรัฐอเมริกาทางแมรี่บาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GM กล่าวถึงความสำคัญของรถแบรนด์ต่างๆของ GM ที่มีบทบาทต่อชีวิตของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวตลอดจนช่วงเวลาสำคัญในชีวิตอย่างการแต่งงานและการสำเร็จการศึกษา GM พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อไปค่ะบริษัทใดนะคะถล่มสถิตินี้ค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำเซดีพูลค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Touchdown everywhere, everywhere, everywhere.